โปรแกรมบอลวันที่26กันยายน2567โรม่าชาบิลเบาสเปอร์เจอคาราบักยูโรปาลีกกีฬาวันที่26กันยายน2567 21นาฬิกา48นาทีโปรแกรมบอลคืนนี้ยังคงอยู่กับรอบลีกของศึกยูฟ่ายูโรปาลีกโรม่าต้องเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งอย่างแอตเลติกบิลเบาขณะที่ท็อตแนมฮอตสเปอร์เตรียมปะทะคาราบักโปรแกรมบอลวันที่26กันยายน2567ฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบลีกเฟเนบาเช่อูนิยงแซงชินลัวคู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 นาฬิกา 45 นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1 เฟเนบาเช่จากตุรกีมีขุมกำลังที่แกร่งกว่าอูนิยงแซงชินลัวจากเบลเยียมมองแล้วเจ้าบ้านน่าชนะเมาโมเรนเจอร์คู่นี้แข่งขันเวลา 23.45 นาฬิกา 45 นาทีถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3 เมาโมจากสวีเดนตอนนี้กำลังฟอร์มดีเกมนี้เจอเรนเจอร์จากสอดแลนด์ซึ่งไม่ได้อยู่ในช่วงที่แกร่งมากนักเจ้าบ้านหน้าเบียดชนะไหวอาแจ็กซ์เบซิกตัสคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 2 อาแจ็กซ์จากเนเธอร์แลนด์ช่วงหลังฟอร์มดีขึ้นก็จริงแต่เกมนี้ต้องเจอเบซิกตัสจากตุรกีที่แข็งแกร่งพอตัวมองแล้วอาจจบเจ้ากันไอทรัคแฟรงเฟิร์ตวิกตอเรียเพลเซนคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 4และ True Premier ฟุตบอล4ไอทรัคแฟรงเฟิร์ตจากเยอรมนีแข็งแกร่งกว่าวิกตอเรียเพลเซนจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัย FCSBFKRFS คู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกา FCSB จากโรมาเนียมีระดับขุมกำลังที่เหนือกว่า FKRFS จากลัตเวียเจ้าบ้านน่าชนะโอลิมปิกลียงโอลิมเปียกอสคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 5และ True Premier ฟุตบอล5โอลิมปิกลียงจากฝรั่งเศสตอนนี้ฟอร์มไม่ดีนักคู่แข่งอย่างโอลิมเปียกอสจากกรีซก็มีประสบการณ์ในถ้วยยุโรปสูงมองแล้วเชื่อว่าทีมเยือนจะไม่แพ้โรม่าแอตเลติกบิลเบาหมาป่าโรม่าจากอิตาลีเปิดสนามสตาดิโอโอลิมปิโกรับการมาเยือนของแอตเลติกบิลเบาจากสเปนคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกาถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 1ทั้งคู่ต่างได้เข้ามาเริ่มต้นเล่นรอบนี้เลยโดยโรม่าได้โควต้าจากการจบอันดับ6เซเรียอาฤดูกาลที่แล้วส่วนแอตบิลเบามาในฤฐานะแชมป์โกปาเดลเรฤดูกาลล่าสุดเกมนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะส่งอาเต็มดอฟบิดเปาโลดีบาลาสเตฟานเอลชาราวีลงสนามขณะที่ทีมเยือนคงนำโดยกอก้ากูรูเซตาโออิฮานซันเซตอัลบาโรชาโลโรมาดูคึกขึ้นมาหลังเปลี่ยนกุนซือใหม่แต่ความแน่นอนดูแล้วยังเป็นรองแอดบิลเบาที่กำลังฟอร์มดีมองแล้วทีมเยือนน่าจะไม่แพ้กลับออกไปสปอร์ติ้งบรากามัคคาบีเทลอาวิฟคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกานาฬิกาถ่ายทอดสดช่องทรูสปอร์ต2สปอร์ติ้งบรากาจากโปรตุเกสช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีต่างจากมัคคาบีเทลอาวิฟจากอิสราเอลที่กำลังเครื่องร้อนสุดๆมองว่าทีมเยือนไม่น่าแพ้ท็อตแนมฮอตสเปอร์คาราบักไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์จากอังกฤษเปิดสนามท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมรับการมาเยือนของคาราบักจากอาเซอร์ไบจานคู่นี้แข่งขันเวลา 2 นาฬิกา
ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 3ทั้งคู่ต่างได้เข้ามาเริ่มต้นแข่งถ้วยนี้ในรอบนี้เลยโดยสเปอร์ได้โควต้าจากอันดับ5พรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่แล้วส่วนคาราบักได้แชมป์ลีกอาเซอร์ไบจานฤดูกาลก่อนเลยได้เริ่มต้นในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกรอบ2แต่สุดท้ายไปแพ้ในรอบเพลย์ออฟทำให้หล่นมาสู่ถ้วยนี้คาดว่าเจ้าบ้านจะจัดโดมินิกโซลันกีเบรนแนนจอห์นสันติโมแวนเนอร์ลงตัวจริงขณะที่ทีมเยือนคงใช้งานจูนินโยเลอันโดรอันดราเดโทราวบายรามอฟระดับชั้นของคู่นี้ยังห่างกันอยู่มากแม้สเปอร์จะไม่ใช้ผู้เล่นตัวจริงแบบครบชุดแต่ก็น่าจะคว้าชัยเกมนี้ได้ฟุตบอลโคป้าอิตาเลียอิตาลีรอบ2มอนซาเบรสชาคู่นี้แข่งขันเวลา 23:30 น.มอนซาจากเซเรียอาตอนนี้ฟอร์มไม่ดีเลยเบรสชาจากเซเรียบีก็ถือว่าแกร่งพอสมควรมองแล้วคู่นี้อาจยืดเยื้อถึงการดวลจุดโทษนาโปลีปาเลโมคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.นาโปลีจากเซเรียอาแข็งแกร่งกว่าปาเลโมจากเซเรียบีเจ้าบ้านไม่น่าพลาดชัยฟุตบอลลาลีกาสเปนเอสปันยอลบีญาเรอัลคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 6และ True Premier ฟุตบอล3เอสปันยอลเล่นในบ้านได้ดีแม้ว่าบีญาเรอัลจะเป็นคู่ต่อสู้ที่แกร่งใช่ย่อยแต่วัดกันแล้วเจ้าถิ่นหน้าเบียดชนะไหวลาสปาลมาสเรอัลเบติสคู่นี้แข่งขันเวลาเที่ยงคืนถ่ายทอดสดช่อง True Premier ฟุตบอล4ลาสปาลมาสตอนนี้สภาพย่ำแย่แม้ว่าเรอัลเบติสจะมีฟอร์มการเล่นที่ไม่แน่นอนแต่วัดกันแล้วทีมเยือนก็ยังน่าชนะมากกว่าเซลตาบีโก้แอตเลติโก้มาดริดคู่นี้แข่งขันเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดช่อง beIN Sport 6และ True Premier ฟุตบอล3เซลตาบีโก้เล่นในบ้านได้ดีแต่ฝั่งแอตเลติโก้มาดริดก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมองแล้วน่าจบเจ้ากันอนุทินหึ่มเจ้าหนี้ยืนขู่ลูกหนี้หน้าตู้ ATM กดเงินหมื่นแจ้งตำรวจรวบได้เลยการเมืองวันที่26กันยายน2567 11:40 น.อนุทินหึ่มเจ้าหนี้ยืนขู่ลูกหนี้หน้าตู้ ATM ไม่ได้หลังมีภาพยืนรอเงินหมื่นถ้าเจอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รวบเลยรับเป็นหนี้ต้องใช้แต่ไม่ใช่เอาไปทั้งหมดเมื่อเวลา 9:10 น.วันที่26กันยายน67ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีภาพเจ้าหนี้ไปยืนประกบลูกหนี้ที่ได้รับเงินหมื่นจากรัฐบาลหน้าตู้ ATM ว่าตนคิดว่าตอนนี้ประชาชนฉลาดและเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บ้านเมืองรับทราบอยู่เรามีมาตรการไม่ให้มีการข่มขู่หลายๆคนก็ได้ปรับมาเป็นหนี้ในระบบแล้วเรื่องการข่มขู่ข่มเหงถ้ามีประเด็นตรงนี้เมื่อไหร่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่โดยมีนโยบายนี้มาตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและเป็นนโยบายที่ต้องถือปฏิบัติอยู่เมื่อถามถึงบางกรณีที่มีเห็นเจ้าหนี้ไปตามประกบถึงหน้าธนาคารหน้าตู้ ATM นายอนุทินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นตำรวจต้องไปรวบตรงนั้นเลยเพราะในทางกฎหมายทำได้หรือไม่ตำรวจต้องดูจะไปประกบไปยืนคุกคามประชาชนทั่วไปได้อย่างไรเมื่อถามว่ากระทรวงมหาดไทยต้องประสานกับตำรวจดูแลลูกหนี้เหล่านี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่า
เป็นหน้าที่ของตำรวจอยู่แล้วและเรื่องนี้ทางนายอำเภอต้องประสานกับตำรวจสมมุติเจ้าหนี้ไปบังคับให้ลูกหนี้ออกจากบ้านมาแล้วตำรวจเห็นก็ต้องจับเลยดีเสียอีกจะได้ไม่ต้องไปตามหาเมื่อถามอีกว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่มักจะกลัวนายอนุทินกล่าวว่ามันมีหลายแบบท่าหนี้ที่จำเป็นต้องใช้เมื่อไปหยิบยืมเขามาก็ต้องใช้ถูกหรือไม่แต่ถ้าได้เงินหมื่นมาแล้วแบ่งไปใช้หนี้อย่างนี้สามารถทำได้มันมีหลายแบบฉะนั้นอย่าไปด่วนสรุปว่าทุกคนคือการคุกคามหมดแต่ถ้าเกิดเป็นการคุกคามขู่เข็นแบบนี้ถือว่าผิดกฎหมายตอนนี้อย่าเพิ่งไปกลัวอะไรเพราะถ้ากลัวมันกลัวได้ทุกเรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าถ้าเป็นแบบนี้จะไม่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเงินมันหมุนยังไงเงินก็หมุนจากมือหนึ่งไปมือหนึ่งมันก็คือการได้มีการใช้แล้วถ้าใช้ในสิ่งที่จุนเจือตัวเองได้และมีการซื้อขายมันก็เป็นการหมุนเวียนเรื่องเศรษฐกิจคำว่ากระตุ้นกับหมุนเวียนมันคล้ายๆกันขอให้ได้มีการหมุนเวียนของเงินเมื่อถามว่าหลังจากได้รับเงินหมื่นบางคนนำไปฉลองกันแล้วนายอนุทินกล่าวว่าไม่ให้ได้ไหมคนไทยเราก็ฉลองทุกอย่าง